คนละครึ่งหลักเกณฑ์การเงื่อนไขและสำหรับประชาชนครับเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งได้ตั้งแต่วันนี้นะครับตอนนี้เหลือ2,500,000กว่าสิทธิ์นะครับสาระก็คือใช้จ่ายได้คนละครึ่ง50 50ครับจนถึง31 ธันวา 63ครับสุดยอดเลยแอปพลิเคชันที่น่าใช้มากๆเลยครับของรัฐบาลสุดยอดประมาณนี้ครับเป๋าตังค์ด้วยครับโหลดแอปเป๋าตังค์อย่าลืมไปอดอย่าลืมไปโหลดมานะครับนี่เป๋าตังค์ G Wallet ครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทำงานครับสวัสดีครับวันนี้นะครับมาแนะนำนะครับเป็นเว็บไซต์คนละครึ่งครับเข้าไปที่ Google นะครับก็ทำการเข้าไปสมัครก่อนนะครับคนละครึ่งก็เป็นการช่วยเหลือประชาชนของรัฐบาลนะครับเป็นโครงการที่ดีนะครับวันนี้นะครับช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับเป็นช่องสาระความรู้เพิ่มพูนปัญญาเศรษฐกิจชุมชนและก็การสร้างรายได้แบบบ้านๆไอเดียการสร้างอาชีพครับก็เลยมาแนะนำสาระความรู้ดีๆในช่วงนี้นะครับก็มีโครงการของรัฐบาลที่เป็นคนละครึ่งนะครับเข้าไป Google แต่ไปสมัครก่อนใครที่สมัครก็เป็นโครงการดีๆ2วันแล้วครับตั้งแต่วันที่เมื่อวันมันก่อนนะครับวันนี้ก็วันที่20เท่าไหร่24นะครับ2วันแล้วนะครับวันที่23เมื่อวานนี้ก็เริ่มต้นนะครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์นะครับคนละครึ่งนะครับคลิกเข้าไปสมัครก่อนนะครับพอสมัครตอนนี้นะครับณวันที่24นี้นะครับณวันที่24เราไปดูว่าคงเหลือกี่คน2,567,386สิทธิ์นะครับเข้าไปสมัครได้เลยครับยังเหลืออยู่ปกติแล้วเนี่ยเต็มเครดิตก็หมดก็คือ10ล้านสิทธิ์นะครับก็เราใครที่ยังไม่สมัครก็เข้าไปสมัครกันนะครับเข้าไปสมัครตรงที่เป็นตัวลงทะเบียนรับสิทธิ์ตรงนี้ครับสำหรับประชาชนก็จะมีรายละเอียดลงทะเบียนรับสิทธิ์ก็จะมีรายละเอียดต่างๆอ่านหลักเกณฑ์ให้ดีนะครับโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ดีมากเลยนะครับใครที่สมัครแล้วนะครับวันนี้จะไม่เอารายละเอียดตรงสมัครนะครับจะพาไปดูที่แอปพลิเคชันหลังจากที่เราสมัครเรียบร้อยนะครับของเงื่อนไขต่างๆเราจะต้องไปที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเป๋าตังค์ไปโหลดมานะครับแอปพลิเคชันที่เป็นเป๋าตังค์ตัวเป๋าตังค์เนี่ยครับในตัวที่เป็นตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวเป๋าตังค์เนี่ยครับเป็น G Wallet นะครับผมนะครับสมัครแล้วผ่านแล้วก็มียอดเข้ามาตั้งแต่เมื่อวานนี้จับจ่ายไปแล้วใช้สอยไปแล้วนะครับวันนี้ก็เลยจะมาแนะนำนะครับก่อนที่เราจะทำเมนูเป๋าตังค์เพื่อที่จะไปซื้อสินค้าทางรัฐบาลก็ระบุมาว่าให้ใช้จ่ายวันละ150บาทถ้าเกินนั้นเราต้องจ่ายเองถ้า150บาทแสดงว่าของรัฐบาลของเป๋าตังค์ก็จะมีให้อีก150เป็น300สรุปแล้วก็300วันละ300แต่ใช้ไม่หมดไม่เป็นไรครับเราใช้วันละ20 30ก็ได้เพราะว่าเขามีกำหนดก็คือประมาณสิ้นปีพอดีนะครับเลยเริ่มต้นเลยนะครับพอเราโหลดเป๋าตังค์มาแล้วเนี่ยเราก็เข้าไปที่ G Wallet ตัวนี้ครับ G WalletG Wallet มันก็จะมีให้เราเติมเงินเข้าไปเราต้องเติมเงินผ่านแอปตัวนี้แอปเป๋าตังค์เนี่ยก่อนเติมเงินนะครับถ้าใครไม่เติมเงินจะไม่สามารถที่จะไปซื้อสินค้าได้นะครับเราก็เอาเข้าไปผมเอาเข้าไปประมาณ600ผมใช้ไปแล้วเนี่ยครับเป็นยอดก็เติมเงินเข้าไปใน G Wallet วิธีการเติมก็มีหลายอย่างหลายขั้นตอนนะครับเติมเงินก็จะกดตรงที่เติมเงินเข้าไป G Wallet มันจะมีธนาคารหลายๆธนาคารกรุงไทยไทยพาณิชย์กสิกรใครมีอะไรก็กดเข้าไปตามแต่สะดวกสมมติว่าผมมีกรุงไทยผมก็กดเข้ากรุงไทยมันจะมีแอปพลิเคชันตัวกรุงไทยเนี่ยครับแล้วก็กดเข้าไปแล้วมันจะมีรหัสผมขออนุญาตปิดไว้ก่อนนะครับ
รหัสที่เป็นตัวเนี่ยครับเราก็คัดลอกตัวรหัส Gwallet ID สำหรับเติมเงินตัวเนี่ยครับเอาไปวางแล้วมันมีวิธีการก็คือคัดลอก Gwallet ด้านบนตรงข้างบนเนี่ยครับคัดลอกไปแล้วก็เปิดแอปพลิเคชันกรุงไทย Next เพื่อทำการเติมเงินไปเมนูเติมเงินนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูไปเมนูเติมเงินจากนั้นแล้วก็เลือกเติมเงินพร้อม Pay e-wallet แล้วก็ทำการคัดลอกไปวางนะครับในช่อง e-wallet ID จำนวนเงินที่ต้องการเติมเราจะเติมเท่าไหร่ก็เติมเข้าไป100 200 300แล้วแต่แล้วมันก็จะเรียบร้อยเลยก็คือได้ขั้นตอนตัวนี้มานะครับก็จะเป็นมียอดเงินเข้ามาในเป๋าตังค์ทันทีก็จะประมาณนี้ก็จะมียอดเงินเข้ามาตัวนี้ครับเนี่ย500 600ผมเติมมา600เมื่อวานการใช้สิทธิ์ถ้าสมมติว่าเรามียอดเงินแล้วเราจะใช้สิทธิ์อย่างไรสิทธิของคนละครึ่งนะครับสิทธิรัฐช่วยจ่าย 50% เมื่อจ่ายสินค้าก็กดตรงใช้สิทธิ์ตรงนี้ครับเมื่อเช้าผมไปใช้สิทธิ์100กว่าบาทประมาณ120บาทนะครับก็จะมีประวัตินะครับเดี๋ยวให้ดูประวัติผมเมื่อเช้าเนี่ยครับเมื่อวานนี้ผมไปซื้อกับข้าวในตลาดสำหรับเนี่ยผมซื้อไป40บาทเนี่ยแต่ของเรา Gwallet จะหักแค่20อีก50ก็จะไปหักจากรัฐ ก็เป็น40เห็นไหมครับเมื่อเช้านะครับก็ไปซื้อผงซักฟอกข้าว125บาทสิทธิคนละครึ่งก็ 62.50 ผมจ่ายไป 62.50 แล้วก็สิทธิคนละครึ่งเขาก็จะจ่ายให้มา62บาทคนละครึ่งเนี่ยครับก็จะเป็นยอดประมาณนี้ก็จะมีรายละเอียดนะครับอันนี้ก็คือเป็นที่เป็นตัวรายละเอียดการจับจ่ายของเรานะครับตอนที่เราจะไปซื้อสมมติว่าเราไปซื้อขนม20บาทเอาง่ายๆ100บาทเราไปซื้อขนม100บาทเราก็ไปเขาก็จะทางร้านค้าเขาก็จะมีแอปพลิเคชันถุงเงินถุงเงินนะครับก็จะเขาจะกดยอดเงิน100บาทมาแล้วก็ไปทำการสแกนแล้วก็กดตัวสแกนเนี่ยครับแล้วก็ไปสแกนยอดนะครับพอสแกนเสร็จแล้วมันก็จะเด้งขึ้นมาให้เราจ่ายถ้าเราซื้อ100นึงก็เราก็จะได้จ่ายแค่50บาทนี่แล้วก็สิทธิคนละครึ่งคงเหลือก็จะโชว์นะครับในสิทธิคงเหลือเนี่ยจะใช้ได้ไม่เกินวันละ150บาทสูงสุดไม่เกิน 3,000 ตลอดระยะเวลาโครงการก็จะถึงประมาณสิ้นปีสิ้นเดือนธันวาพอดีเราไม่ใช่ว่าเราจะใช้กำหนดว่า150ต้องใช้ให้หมดไม่ใช่นะครับก็คือรัฐบาลกำหนดมาว่า150บาทเนี่ยเราจะใช้จ่ายก็คือใช้เท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าระยะเวลาคือเราต้องภายในสิ้นปีนี้ 3,000 เราต้องใช้สิทธิ์ให้หมดนะครับประมาณนี้ครับนี่คือแนวทางนะครับเป็นแนวทางก็เป็นโอกาสดีๆนะครับผมก็ใช้แล้วครับเนี่ยครับก็เอารหัสที่สำคัญถ้าสมมติว่าเราจะไปอีกนิดนึงถ้าเติมเงินผ่านตัวที่เป็นตัวพร้อมเพย์ก็ได้นะครับแต่ส่วนมากบางคนไม่มีแอปพลิเคชันของธนาคารเราก็จะไปที่ตัวตู้ ATM ก็ได้ครับนะไปตู้ที่ ATM ก็ไปเลือกเนี่ยครับมีขั้นตอนการเติมเงินผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยเลือกเติมเงินเลือกเติมเงินพร้อมเพย์เลือกประเภทบัญชีระบุเลขที่ Gwallet 15หลักนะแล้วเราก็ใส่จำนวนเงินหลังจากนั้น Gwallet ก็จะมีรายละเอียดเข้ามาที่ยอดเงินที่เป็นแอปของเป๋าตังค์ครับจะมียอดเงินแล้วเราก็ไปสามารถไปจับจ่ายใช้สอยได้นี่คือวิธีการอีกขั้นตัวนี้จะเป็นแนวทางในตู้ ATM จะสะดวกนะครับเราก็ไปเติมได้ทุกมีหลายธนาคารกรุงไทยไทยพาณิชย์กสิกรทหารไทยกรุงเทพกรุงศรีอยุธยาออมสินมีทุกธนาคารเลยครับเนี่ยครับเราก็ไปที่ตู้ ATM ได้ตัวนี้จะสะดวกนะครับเป็นช่องทางที่สะดวกสำหรับคนที่ไม่มีแอปพลิเคชันของธนาคารตัวนี้ก็เป็นGwallet ของผมรหัสมันจะอยู่ข้างบนเนี่ยครับตรงที่เราถ้าสมมติว่าเราจะเติมเงินมันก็จะมีเดี๋ยวให้ดูเนี่ยมันจะมีสมมติว่าเข้าไปในกรุงไทยแอปพลิเคชันกรุงไทยมันจะมีรหัสด้านบนเนี่ยครับแล้วก็คัดลอกตรงนี้ครับเนี่ยตรงรหัสของเรา
อันนี้ขออนุญาตปิดไว้ก่อนนะครับอันนี้เป็นรหัสกรุงไทยตัวนี้แหละครับเราก็สามารถถ้าใครมีแอปพลิเคชันก็ทำตามขั้นตอนนี้ง่ายๆตามรายละเอียดเป็นแนวทางแต่ที่สำคัญในแอปตัวนี้นะครับต้องมียอดเงินใน Wallet เนี่ยครับผมมีอยู่เหลืออยู่500เนี่ยครับใช้ไปเราไปซื้ออะไรได้บ้างเยอะเลยนะครับซื้อเครื่องใช้อุปโภคบริโภคอาหารการกินแม้แต่รถเข็นก็ยังมีนะครับแอปถุงเงินผมไปเมื่อวานนี้มีไปซื้อกับข้าวก็สบายเราก็ลดค่าใช้จ่ายเราได้ตั้ง 3,000 ถ้า 3,000 ก็คือค่าใช้จ่ายเราออกไป 3,000 ก็เป็น 6,000 เราใช้เราก็ 50% สมมุติว่าเราซื้อ100นึงแล้วก็จ่ายแค่50บาทแต่เราต้องเอาเงินเข้าไปใน T-Wallet นี่คือแนวทางนะครับเป็นสิ่งที่ดีมากสิทธิคนละครึ่งเนี่ยถือว่าโอเคนะครับเป็นแนวทางให้ทุกคนได้ลองทำดูไปสมัครครับเหลือตั้งเยอะเลย2ล้านหมายเลขนะครับไปสมัครในเว็บคนละครึ่งนะครับวันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับมาเอาสาระความรู้ดีๆในเรื่องของการสมัครคนละครึ่งแล้วก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันตัวที่เป็นตัวเป๋าตังค์เนี่ยครับเป๋าตังค์เนี่ยตัวนี้เลยก็ลองไปสมัครนะครับยังมีสิทธิ์อยู่ประมาณ2ล้านกว่าสิทธิ์นะครับไปดูรายละเอียดนะครับวันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดเอาสาระมาให้ท่านทุกท่านรีบเลยครับ2วันแล้วครับเมื่อวานนี้วันแรกเริ่มต้นเลยผมก็ลองไปใช้แล้วใช้จ่ายดีสิทธิของเราครับคนไทย1ล้าน10ล้านสิทธิ์นะครับตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ2ล้านกว่าสิทธิ์แต่หลายๆคนเนี่ยยังไม่เข้าใจระบบตัวนี้ต้องศึกษานะครับดูคลิปนี้ก็จะพอจะเข้าใจนะครับที่สำคัญเลยเราต้องเอาเงินเข้าไปใน Wallet ก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับวันนี้มาแนะนำเป๋าตังครับคนละครึ่งครับสุดยอดเลยครับอย่าลืมกดติดตามครับครับสวัสดีครับ